สวัสดีครับวันนี้อยู่เกม Zombie 3 FPS นะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงเซตติ้งก่อนเลยนะครับตรงฟันเฟืองข้างบนนะครับสามารถตั้งชื่อได้ตรง Name นะครับแล้วก็ Quality สามารถปรับได้นะครับ Low Medium High นะครับตอนแรกๆมันจะอยู่ Medium นะครับผมตอนนี้แล้วไปดูตรง Shop นะครับมันจะมีเงินมาให้เรา 2,000 นะครับเราสามารถเลือกซื้อได้นะครับผมพวกปืนสั้นอะไรพวกนี้ก็จะไม่แพงครับเช่นปืนอันนี้ก็ซื้อไว้เลยนะครับซื้ออะไรได้อีกล่ะปืนโค่นะครับผมเนี่ยผมซื้ออันนี้อีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับผมแล้วก็ระเบิดลูกละ100นะครับมีลูกกระสุนหรือเปล่ามีพวกเนี่ยครับมีพวกธนูอะไรพวกนี้ด้วยนะครับคือให้มามันจะให้ปืนมานะครับผมนี่ตัวเกมคนโหลดไม่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับน่าจะยังไม่เล่นกันนะครับเพิ่งโหลดไม่กี่พันเองนะครับนี่ครับมาแรกๆมันจะอยู่ในห้องนี้ตอนมาแรกจริงๆจะมีกล่องตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กล่องตรงนี้ในเนี้ยนี่ครับก็ปืนออกมานะครับในกล่องมันมีพยาบาลอยู่นะครับนี่ก็คือเวลาหันจอตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันตั้งค่าอะไรได้อีกบ้างเวลาหันจอถ้าเราทัชสกรีนไปด้วยหันไปด้วยบางทีเรากดแบบนี้มันจะขึ้นไปข้างบนนะครับต้องดูดีๆด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเห็นปะเห็นที่ผมทำไหมครับคือไอตัวเนี้ยมันไม่ได้ล็อกไว้นะครับคือมันทัชตรงไหนมันก็เดินนะครับผมอาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆนะครับแต่ตัวเกมเป็นเกมออฟไลน์นะครับผมมาเอาแล้วเอามาแล้วมาดูครับนะเสียงปืนค่อนข้างแน่นนะครับมันจะเล่นเป็นมิชชั่นไปนะครับผมอันนี้ปืนอีกนี่มาแบบไอ้นี่เลยนะโอวัตหมุนมาตั้งแบบเนี้ยคือตัวเกมเขาแจกเงินมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมเวลาเราได้เงินมาแบบเนี้ยเราก็แบบผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะเนี่ยเปลี่ยนลูกกระสุนช้านะครับเปลี่ยนลูกกระสุนช้าแล้วนะครับเดี๋ยวดูดีๆนะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับยังมีอีกปืนหนึ่งนะครับผมแต่ละปืนมันจะมีลูกกระสุนอยู่ทางขวามือด้านบนนะครับนี่ทำเหมือนเล่นกับ FPS อะไรประมาณนี้เลยเฮ้ยจริงๆในกล่องอ่ะพยายามเปิดนะครับหรือว่าเอาปืนยิงนะครับมันจะมีของอยู่จบแล้วไหมเนี่ยมันบอกให้เปิดประตูเนี่ยมันแล้วทำไมไม่เปิดล่ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดินกลับไปก่อนนะครับผมนี่ไงมาเปิดประตูแล้วเข้าไม่ได้นะครับในตัวเกมจะมีปุ่มกระโดดนะครับเดี๋ยวเดินไปดูก่อนระบบคอนโทรลเนี่ยอย่างที่ผมว่าครับมันมีข้อเสียแค่ตรงแบบถ้าเราทัดพร้อมกันแบบเนี่ยมันจะมีขึ้นมาประมาณนี้ครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าทัดบนนะครับเวลาหันจอจะไม่โดนแต่ว่าถ้าทัดกลางจออะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นปุ่มเดินไปซะงั้นนะครับข้อเสียจริงๆนะตรงไหนมีผีเราก็ไปทางนั้นนะครับมาลองปืนนี้กันนะครับอันนี้เหมือนห้องที่เราออกมาหรือเปล่าโอ้โหไม่สรุปปืนมันแรงไหมเนี่ยหรือว่าไกลไปมีของนะครับลูกกระสุนปืนโอ้โห120นัดเลยนะครับลงไปลงไปเหมือนเป็นห้องเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเดินวนๆไปก่อนนะครับแต่มิชชั่นถ้ามิชชั่นแค่เปิดเข้าไปเปิดประตูแบบนั้นจบมันก็เซ็งนิดๆ นะครับเจอดอกนี้เข้าไปนี่ไงมันคนละสถานที่เมื่อกี้แล้วนะครับมีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่า
ไปครับไปลุยกันข้างล่างก็จะบอกค่า FPS ตอนนี้นะครับผม Memory แล้วก็อะไรเขียนว่า Low ไม่ใช่ว่าปรับผมปรับกราฟิกแล้วยังเป็น Low อยู่นะช่างมันแล้วกันนะครับเดินโอ้อุโมงค์นี้ไม่มีปุ่มวิ่งเร็วนะครับหรือว่าออลูดแบบนี้นะครับโอ้ผมก็โง่อยู่ได้โง่นะครับมีลูกกระสุนปืนแต่ไม่มีผีนะครับผมลองเล่นมีดหน่อยนะครับโอเพ่นอะไรล่ะกระโดดมีดเราสามารถถือได้2แบบนะครับฟันตรงๆแล้วก็ปากผมเป็นแบบเชือดมันนะครับผมมาถึงประตูแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่น่าจบมิชชั่นแล้วมั้งครับแล้วทำไมยังเข้าประตูไม่ได้ล่ะครับพี่น้องครับมีดไขเหรอพี่ไอ้เกมบางเกมเนี่ยผมว่ามันก็เล่นง่ายๆแล้วทำไมผมเล่นยากจังวะผมก็เซ็งเลยนะครับบางทีนะต้องหาทางกันไปนะครับนะย้อนกลับไปไม่ได้ก็ย้อนกลับนะครับจิ้งปอกมันบอกเมื่อกี้มันก็ขึ้นมาบอกว่าให้เปิดประตูนะแต่ว่าอะไรของมันนะครับหรือแปลว่าเราวิ่งได้นะครับโอ้โหมาแล้วมีคนต้อนรับเราแล้ว2เชือกแล้วก็เรียบร้อยนะครับผม2ชึกนะครับมีกุญแจหรืออะไรตกแถวนี้หรือเปล่าเห็นบางเกมอ่ะชอบให้เก็บกุญแจนะครับแต่เมื่อกี้มันไม่ได้เขียนว่าล็อกหรืออะไรนะแล้วก็ไม่เห็นจะเปิดอะไรได้เลยนะครับวิ่งไปลากผมยาวๆเลยนะครับไปวิ่งเร็วมากผมก็เดินช้าอยู่ได้นะครับไหนมีซอมบี้มาซอมบี้มาชั่วเข้าไปชั่วเข้าไป2ทีนะครับต้องมีทางขึ้นอีกเหรอครับขึ้นไปเดินงงเองนะครับไม่มีอะไรนำเนาะลองเล่นกันดูครับลึกลับนิดนึงอาจจะลึกลับเพราะผมคนเดียวหรือเปล่าน้องๆบอกว่าพี่เล่นโง่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเนี่ยมันเจอประตูแล้วนะครับแต่ไม่เข้าไม่ได้ละหรือว่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะมีอะไรไม่โยข้างในไม่มีนะครับข้างนอกมีแต่ซอมบี้อะพี่อันนี้คืออะไรยิงได้ไหมไม่ระเบิดด้วยนะครับไปจะมีตัวอะไรออกมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยววิ่งลงไปก่อนนะครับซอมบี้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นมิชชั่นแรกแต่ว่าประเด็นคือผมจะไปทางไหนต่อเมื่อกี้มาจากทางนี้ใช่ไหมไหนลองตรงไปหน่อยนะครับทางมันวกไปวนมาเนาะจริงๆอ่ะถ้าเขาทำลูกศรแนะนำก็ดีนะครับจะได้เล่นง่ายหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็โอเคนะครับคือแบบเราจะได้หาอะไรบ้างนะครับเหมือนไม่เคยมานะครับมีของลูกกระสุนปืนนะครับส่วนใหญ่ที่อยู่ในนี้มันก็วนไปวนมานะครับผมไปกี่ประตูเอามือแบบไปเปิดประตูไม่เห็นมีอะไรให้เปิดเลยไม่ให้กดอะไรด้วยต้องงงหน่อยนะครับหรือว่าคุณหาประตูให้เจอให้เราเล่นเป็นนักเสิร์ฟครับผมไปยิงซอมบี้นะไม่ได้เล่นนักเสิร์ฟนี่ขนาดมิชชั่นหนึ่งนะครับผมใช้เวลาทางออกน้องๆบอกว่าโอ้จริงๆอ่ะผมก็ไปได้แป๊บเดียวแล้วอะไรประมาณนี้หรือเปล่า
แต่ตัวเกมอะไรสวยนะครับดูมือจับปืนอะไรประมาณนี้ก็สวยดีนะครับเจอประตูอีกแล้วผมเจอกี่บานแล้วนั่นเนี่ยวนไปวนมาอ๋อเนี่ยเจอทางออกแล้ว exit นะครับถูกแล้วแหละอันนี้แหละครับสักทีเหอะสักทีเหอะสักทีนะครับผมให้หาประตูที่เขียนว่า exit นะครับแล้วเขียนว่าทางออกนั่นเองเราก็เดินไปคือประตูมันทำหลอกไว้นะครับให้เราเดินวนไปวนมาเราต้องจำทางให้ได้ด้วยนะครับกลับไปที่เมนูนะครับดูว่าเราได้เงินกี่บาทนะครับอ้าวจอขาวซะแล้วโอ้โห91บาทพ่อคุณจะงกกันไปไหนนะงั้นผมฝากเกม Zombie 3 FPS ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ